สหรัฐเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตโปแลนด์อัดเยอรมนี 3-1 ลิ้วรอบรองห้องข่าวภาคเที่ยงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งแบบแพ้ตกรอบสหรัฐและโปแลนด์ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้ววอลเลย์บอลชั่นลีก2023รอบ8ทีมสุดท้ายแพ้ตกรอบทีมชาติสหรัฐทีมอันดับ1ของโลกพบญี่ปุ่นทีมอันดับ8ของโลกการเล่นช่วงแรกสนุกสูสีแต่สหรัฐขึ้นนำก่อน2เซตแรก25-23 25-21 เซตที่3ญี่ปุ่นรวมพลังสู้กลับมาเอาชนะได้25-18ตีตื้นเป็น 1-2 เซตเซตที่4สหรัฐเล่นได้หนักหน่วงเอาชนะไปได้อีก25-18ทำให้สหรัฐเอาชนะญี่ปุ่นไป 3-1 เซตเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่างตุรกีกับอิตาลีส่วนอีกคู่โปแลนด์ทีมอันดับ7ของโลกมาในชุดสีแดงพบเยอรมนีทีมอันดับ11เกมสูสีก่อนโปแลนด์เอาชนะไปก่อน25-12แต่ในเซตที่2เยอรมนีแก้เกมกลับมาพลิกกลับมาเอาชนะได้25-21เสมอกัน 1-1 เซตหลังจากนั้นโปแลนด์มีเกมรุกที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะไป2เซตรวด25-21 และ 26-24ทำให้โปแลนด์เอาชนะไป 3-1 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบราซิลกับจีนที่จะลงแข่งขันในคืนนี้ส่วนคืนนี้รอบ8ทีมคู่ที่3เวลา 22:15 นบราซิลทีมอันดับ3ของโลกพบจีนทีมอันดับ6ของโลกโดยทั้ง2คู่นี้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์บูกาบูทีวีและเว็บไซต์ terroash.com ส่วนคู่สุดท้ายของรอบ8ทีมสุดท้ายเชียร์กันดึกหน่อยคืนนี้เวลา 1:45 นตุรกีทีมอันดับ5ของโลกพบกับอิตาลีทีมอันดับ2ของโลกช่อง7 HD ถ่ายทอดสด